This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ถ้าอยู่การเมืองมานานนะยังเชื่อใจคนได้อยู่หรออย่าหยุดการเชื่อใจครับเพราะถ้าเกิดหยุดการเชื่อใจเราจะปิดโอกาสที่เราจะเจอคนที่เขารักเราเนี่ยบอกว่าแซวเขาว่าคนที่เข้าหลักประหารเนี่ยยังยิ้มได้นี่เก่งมากผมคิดเปล่าเปล่านะไม่คิดผมยังไม่เคยคิดว่าผมอยู่ในหลักประหารนะนอนหลับดีไหมหลับดีฮะหลับดีไม่กังวลเลยไม่ได้กังวลเลยฮะคือยังไงดีล่ะก็ผมว่าพรรคมันเป็นเหมือนบ้านเล็กที่อะครับตราบใดที่เรายังมีของของดีที่เราจะขายอยู่เนี่ยมันก็ทะเบียนบ้านเปลี่ยนร้านก็เหมือนกันนะฮะผมว่าความสำคัญมันอยู่ที่ของในร้านมันไม่อยู่ที่ป้ายชื่อร้านนะครับใช่ใช่ใช่เปลี่ยนชื่อเจ้าของร้านก็ไม่เป็นไรเนาะมันถึงไม่ก็นิดๆหน่อยๆอาจจะเหนื่อยบ้างนะพี่วิสุทธ์จะบอกผมไม่เหนื่อยเลยก็ดูแล้วโอ้ต้องดูกระยิมยิ้มย่องเกินไปนะแต่ว่ามันก็คงเหนื่อยหน่อยแหละภาระงานธุรการภาระในงานสมาชิกมันก็ต้องมีเพิ่มขึ้นมาหน่อยนึงแต่ว่าของที่เราขายเนี่ยยังคงเป็นของดีเหมือนเดิมนะสต็อกก็ยังไม่พร่องนะก็ยังขายได้แล้วคนย้ายออกจากสำเนาทะเบียนบ้านที่เนี่ยขอย้ายออกมีไหมเขาไม่ขอย้ายออกเขาหลบหายไปแล้วเขาไปย้ายเองเลยอ๋อผมว่าสถานการณ์กับเมื่อเทียบกับคราวอนาคตใหม่นี่ไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนยังไงคือในแวดวงของการซื้องูเห่าเราพูดกันตรงไปตรงมาเรียกช็อปครับซื้องูเห่าตอนนั้นเราพูดกันง่ายๆแบบตรงไปตรงมาคือการซื้องูเห่าเนี่ยเขาก็จะมาทาบทามใช่ไหมว่าโอ้คุณพักคุณเนี่ยการเมืองแบบนี้เนี่ยมันมาจากความฟลุกนะการเมืองที่แท้จริงเนี่ยสุดท้ายคุณต้องใช้ทรัพยากรอยู่ดีการเมืองแบบที่คุณพูดว่าเอางานไปแลกไม่มีเงินไปแจกเนี่ยคุณขายไม่ได้หรอกคุณต้องมีทรัพยากรคราวหน้าคุณแพ้แน่คราวนี้ก็จะเริ่มหวั่นไหวใช่ไหมครับก็จะอาจจะก็เลยหลงไหลไปกับการชักจูงอย่างนั้นแต่ว่าการเลือกตั้งปี6มันพิสูจน์เลยครับว่าไม่มีเงินไปแจกแต่เอางานเอาเหงื่อมาแลกเนี่ยประชาชนเลือกกว่าและไอ้คนที่เชื่ออย่างนั้นปรากฏว่าไม่ได้กลับมาเลยมันก็ไม่ได้กลับมาเลยสักคนถูกไหมฮะมันก็เป็นบทเรียนที่ทำให้หลายๆคนก็ฉุกคิดนะไม่ใช่แค่คนในพรรคแต่หลายๆคนก็ฉุกคิดแต่ตอนนี้ประโยคโน้มน้าวใจมันเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนว่าไงเขารู้แล้วว่าเขาไอ้คนซื้อมันก็ปรับเกมของมันแน่นอนมันใช้มุกเดิมไม่ได้มันก็บอกว่าเป็นสส4ปีเนี่ยสมัยนึงเนี่ยเก็บเงินได้เท่าไหร่เอาละเอาเงินเดือนละแสนถ้าคุณใช้จริงๆนะที่วิสุทธ์อ๋ออาจจะเหลือเก็บเลยนะเดือนละ 10,000-20,000 มุดเดือนละ 20,000 นี่เขียมสุดๆปีนึงเท่าไหร่ 240,000 240,000 ปีล่ะ1ล้านนี่ไม่ได้ติดลบอีกนะ1ล้านนี่ยังนี่คือเขียมสุดๆแล้ว4ปี1ล้านเออคุณคิดว่าคุณจะเป็นส.ส.ได้กี่สมัยโอ้โอ้10สมัยเลยมั้ยโอ้โอ้เออไม่ถึงก็10ล้านก็เท่ากับ10สมัยนะแล้วได้วันนี้เลยไม่ต้องรอ10สมัยไม่ต้องมาจำนะครับตอนนี้ไดอะล็อกในการชักชวนงูเห่าก็ถูกเปลี่ยนไปมันก็มี R&D ของมันนะไม่ใช่ว่าคนพวกนี้หยุดนิ่งนะแต่คนที่ประชาชนเชื่อว่าก้าวไกลจะถูกยุบใช่ไหมเขาก็ต้องสร้างภาพอย่างนั้นเขาก็ต้องสร้างภาพอย่างนั้นเขาก็ต้องเตรียมการไว้ก่อนไม่ใช่ว่าอยู่ดีจะกดเงินก็กดได้ถูกไหมทีนี้ไม่สักกี่รายที่ใจอ่อนเชื่อตามมิจฉาชีพผมว่าเราก็มีภูมิคุ้มกันกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์อยู่แก๊งคอลเซ็นเตอร์เพราะว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์มันพัฒนาเร็วกว่าฝ่ายตำรวจที่ปราบนะคือต้องยอมรับจริงๆเราก็ฟังที่เราฟังเนี่ยเพราะว่าเราก็อยากรู้ว่าไอ้บริบทในการสื่อสารโน้มน้าวใจมันเปลี่ยนไปไหมมันก็เปลี่ยนนะต้องเปลี่ยนเพราะว่าสตอรี่มันเปลี่ยนเพราะฝั่งนี้ก็มาบอกว่าทุกคนที่เป็นข่าวซอฟต์ตรงหมดมันก็จริงนี่สถิติมันบอกแต่ตอนนี้บอกสอบได้สอบได้แต่คุณจะสอบได้สักกี่สมัยล่ะสมัยหนึ่งเงินเก็บ1ล้านผมให้คุณ10สมัยเลยดีไหมสมัยนะพูดถึงเปลี่ยนเนี่ยวันนี้ให้คุณวิโรจน์เลือกจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนนะเราตั้งหัวข้อว่าสมมุติว่า
พรรคก้าวไกลไม่ถูกยุบคุณวิโรจน์เห็นบอกอยากจะเปลี่ยนหัวข้อเหรอเปลี่ยนว่าจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนหรือเปล่าไม่ได้แล้วต้องเปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่ได้สมมติว่าไม่ยุบดีกว่าสมมติว่าไม่ยุบจะได้คิดแบบจะได้คิดแบบมีแต่รอยยิ้มหน่อยแล้วเออสมมติว่ายุบกันไม่รู้จะคิดยังไงสมมติว่าไม่ยุบพรรคก้าวไกลโอ้มีงานที่จะทำต่อเยอะแยะเลยแต่เราเปลี่ยนไม่เดิมทีเนี่ยตอนที่เราตั้งหัวข้อเนี่ยเรานึกว่ามันยุบแน่เราก็เลยตั้งว่าแย้งต้องย้อนแย้งกับสิ่งที่เราคิดว่าจะเกิดใช่ไหมแต่ว่า 2-3 วันผ่านมาเนี่ยมีผู้เชี่ยวชาญที่เคยยุบแน่ 100% แล้วมายุบ 70-30 วันนี้ 50-50 เว้ยเออมันจะเริ่มมีกระแสแนวโน้มอาจจะเพราะว่าในสังคมเริ่มพูดเรื่องนี้มากขึ้นก้าวไกลก็ลุยมากขึ้นมีคลิปออกมาทีๆระดับแกนนำก็แถลงนะข่าวเป็นช่วงๆออกมา9ข้อมีอะไรบ้างต่างประเทศก็ข่าวเยอะนี่เห็นบทความล่าสุดของพิธาไปอยู่ใน Economist ล่าสุดซึ่งเป็นนิตยสารที่ดังที่สุดอันหนึ่งของโลกเนี่ยออกมาก็ต่างคนต่างก็เริ่มจะมีบอกให้ถ้ายุบเนี่ยประเทศไทยภาพของความเป็นประชาธิปไตยจะกระเทือนนะตอนนี้ล่าสุดในใจเองเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์50 50แต่ตอนนี้นะใจผมนะคิดว่าไม่ยุบแล้วได้เลย 100% เลยคืออย่างนี้ผมคิด 100% คืองี้ 100% ไม่ยุบนะไงคืออย่างนี้ผมประเมินอย่างนี้ธงของเขาเนี่ยไม่ใช่ว่าจะยุบก้าวไกลถ้าเราเชื่อเรามีกลุ่มคนหลังม่านอยู่กลุ่มนึงแล้วกันที่อยากจะสกัดก้าวไกลไม่เอาก้าวไกลธงของเขาอ่ะคือไม่เอาก้าวไกลสกัดก้าวไกลยังไงก็ให้ไอ้พรรคเนี้ยเป็นรัฐบาลไม่ได้ถูกมั้ยฮะเนี่ยธงเขาชัดเจนแต่ธงเขาไม่ได้ยุบนะคือถ้าเกิดการยุบมันทำให้ภารกิจสกัดก้าวไกลมันไม่สำเร็จยิ่งโตเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ยุบเพราะอย่าลืมธงจริงๆเขาไม่ได้ยุบก้าวไกลเขาต้องการสกัดก้าวไกลถูกต้องแต่เดิมเขาเชื่อว่าถ้ายุบจะสกัดก้าวไกลได้แต่ถ้าเกิดปรากฏว่าเขายิ่งยุบยิ่งโตใหม่ละยุบมันไม่สกัดสิมันอาจจะเป็นการถีบหลังให้มันไปไวกว่าเดิมหรือเปล่าถูกไหมแล้วจะทำให้สกัดยากขึ้นกว่าเดิมถูกไหมฮะใช่ไหมก็เลยเปลี่ยนยุทธศาสตร์ยุทธวิธีละเปลี่ยนว่าก็ไม่ยุบไม่ยุบว่าเขาต่อสิอ้าวตอนนี้มันอ้าวอย่างเงี้ยระหว่างอย่างนี้ครับยุบก็ยุบแต่จะโตกว่าคือผมขออนุญาตท่านหัวหน้าพรรคชัยธวัฒน์แล้วกันนะครับวันนี้ผมถอดหมวกในนามของการเป็นสมาชิกพรรคก้าวไกลออกชั่วคราวในนามวิโรจน์แล้วกันมีเล่าเล่าออกไปแล้วเล่าจากสมาชิกพรรคชั่วคราวพรรคชั่วคราวเดี๋ยวโทรมาขออนุญาตหัวหน้าเออพรรคชั่วคราวแต่ความเป็นสมาชิกพรรคก็อยู่ดีผมจะกลายเป็นงูเห่าซะแล้วเอาอย่างงี้ผมพูดในนามวิโรจน์แล้วกันว่ามันมีคดี2คดีที่สำคัญถูกมั้ยฮะคือคดียุบพรรคแล้วก็คดี44สสที่ไปลงนามเซ็นแก้ไข112ถูกมั้ยครับใช่ดังนั้นเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่ารอดอันนี้แล้วอันนึงจะรอดตามถูกไหมมันคนละเรื่องกันอันนึงก็อยู่ในศาลรัฐนูลอันนึงก็อยู่ในปปช. อยู่ในปปช.แล้วก็เข้าใจว่าน่าจะต้องอยู่ในที่ศาลศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับคราวนี้มันคนละศาลกันโอเคแต่คราวนี้เนี่ยสิ่งที่น่ากลัวคือถ้าเกิดเราคิดว่าภัตตาคารร้านนึงเนี่ยภัตตาคารแห่งนึงเนี่ยโอ้คนไปกินเพราะอาหารอร่อยมากอาหารอร่อยเพราะเชฟทำไมเราต้องไปปิดภัตตาคารเราดึงเอาเชฟกระทะเหล็กออกมาจากภัตตาคารนั้นออกมาหมดมันจะดีกว่าไหมมันก็มีอีกสูตรหนึ่งที่ผมได้ยินมานะว่าถ้ายุบพรรคก้าวไกลกรรมการบริหารพรรคที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์จริงทุกคนเนี่ยมีความสำคัญนะย้ำคนนี้นะกรรมการบริหารพรรคทุกคนก็มีทั้งงานหน้าฉากงานหลังฉากงานมวลชนทุกคนสำคัญหมดแต่งานที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่อยู่บนงานหน้าฉากผมว่าที่เขากังวลแล้วกันฝ่ายอนุรักษ์นิยมกลุ่มหนึ่งกังวลเนี่ยผมว่ามีประมาณสัก 3-4 ท่านคุณชัยธวัฒน์เนี่ยหัวหน้าพรรคคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ใช่ไหมที่เป็นกรรมการคุณหมายไม่อยู่ครับอยู่รัฐสองเอาแกไม่อยู่ใช่ไหมก็จะมีผมว่าเต็มที่ก็อาจจะไม่เกิน5ท่านยุบพรรคไปแล้วได้แค่4ซ้า5คนไม่คุ้มแล้วเราต้องไปทะเลาะกับประชาชน10กว่าล้านคนไม่น่าคุ้มนี่แต่ผมฟังที่เขาอยากให้ยุบนะครับยุบก้าวไกลนะครับโอ้ยกว่าจะสร้างคนใหม่ได้ยิ่งระดับเนี่ยอินฟลูเอนเซอร์ใช้เวลานะยังไงก็คุ้มอ่ะยุบไปก่อนอ่ะก็นี่ฮะก็ไป44ไงสี่สอสองไงคุณพิธาก็อยู่ในนั้นนะถ้าเป้าหมายเขาคือต้องการจัดการเชฟกระทะเหล็กใช่ไหมกว่าจะได้ไปยุ่งกับพัฒนาการงั้นไปมาทางนี้ดีกว่าแต่ทางนี้คุณต้องเจอกับประชาชน10กว่าล้านคนใช่ไหมเจอกับก
การตอบคำถามว่ามันอยู่ในหลักนิติรัฐนิติธรรมหรือเปล่าเพราะว่าพรรคการเมืองไม่ได้ผิดถูกไหมครับคุณกำลังลงโทษสมาชิกพรรคทุกคนคุณกำลังลงโทษคุณกำลังกล่าวหาประชาชนทุกคนที่มาเลือกพรรคนี้ทั้งที่การยื่นนโยบายในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112เนี่ยก็เสนอให้กับกกต.ได้พิจารณารับรองแล้วด้วยนี่ถูกไหมฮะอ้าวอย่างนั้นโหมันเสียหลักนิติรัฐนิติธรรมไปพอสมควรนะแต่ถ้าเกิดคุณโฟกัสที่ CMC หรือตัวสำคัญเรียกว่าตัว A แล้วกันตัวตึงตัว A เนี่ยให้เราเบนเข็มมาที่ทั้ง CMC ดีกว่าไหมใช่ไหมซึ่ง CMC ใช้เวลาไงเวลามันต้องเป็นแต่ละกรณีมันไม่ใช่เหมาเข็งได้ใช่ไหมฮะจะมาใช้เวลาฉะนั้นเฮ้ยตายช้าไปต้องใช่ใช่ก็มีความคิดของคนอีกแบบนึงว่าเฮ้ยคุณอย่าคิดว่าคนเหล่านั้นมีสติปัญญาคนเหล่านั้นเนี่ยบางครั้งก็เต็มไปด้วยโทสะจริตเหมือนกับเล่นหมากรุกอ่ะคุณอย่าคิดว่าเขาจะผูกหมากนั้นหมากนี้คนกลุ่มนี้เนี่ยเอไอก็ขอแลกแลกแล้วเขาแลกเลยเขาเอาอะไรนะเอาเรือไปแลกคนคุณก็ได้เพราะเดี๋ยวเขาเนี่ยมีกติกาของเขาเองคือเปลี่ยนเบี้ยเป็นเรือได้ของคุณไม่ได้เขาเปลี่ยนกติกาได้คือก็มีคนตั้งข้อสันนิษฐานอย่างนี้นะครับแต่ว่าหรือ44บางคนก็บอกตรงนี้ปล่อยไปดู44ดูคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญดีๆอาจจะทอดไปสู่อีกคดีหนึ่งได้ว่าพักไม่ผิดต้องดูพฤติการของแต่ละปัจเจกชนคราวนี้ก็จะไปอย่างนั้นแต่อันนี้คือวิธีแต่ต้องไม่ให้มันอยู่จนถึงเลือกตั้งคราวหน้านะมันมีไทม์เฟรมอยู่นะมีกรอบเวลาอยู่นะไอ้ทำอะไรพวกเนี้ยอย่าให้ไปถึงโอกาสที่เขาจะประชาชนมีสิทธิ์เลือกอีกทีนึงเดี๋ยวก็ช้าไปแล้ว44ก็ไม่ต้องจัดทั้ง44เลือกสัก10จาก44 1ใน4เองตัว A ตัว A ใช่ไหมแต่นี่ก็เป็นconspiracy theory คือทฤษฎีสมคบคิด1ละกันนะครับแต่ถ้าในมองในมุมผมคิดว่าถ้าเรายังเชื่อว่าบ้านเมืองเราอยู่ในหลักนิติรัฐนิติธรรมนะเราดูการชี้แจงของคุณพิธาริมเจริญรัตน์นะว่าตัวกกต.ในฐานะผู้ร้องเนี่ยก็ทำผิดระเบียบเสียเองถูกไหมครับเป็นระเบียบที่ตัวเองตราขึ้นมาเองด้วยซึ่งกรณีนี้ต่างจากกรณีอนาคตใหม่อย่างสิ้นเชิงซึ่งตอนนั้นยังไม่มีระเบียบหรือเรามองการชี้แจงของกรณีคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนที่บอกว่าข้อเท็จจริงที่คุณเอาไปยื่นต่อศาลเนี่ยก็ผิดเลยหลักฐานตรงนี้ก็ผิดเราสู้ทั้งเราจะว่าเราสู้ทั้งข้อกฎหมายด้วยสู้ทั้งหลักฐานข้อเท็จจริงด้วยว่าข้อเท็จจริงที่กกต.เอาไปร้องเนี่ยผิดเลยตรงนี้เท็จอันเนี้ยจริงแล้วก็สุดท้ายบอกคุณต้องหาพยานปากสำคัญมาให้ปากคำด้วยสิก็ได้อาจารย์สุรพลนิติไกรพจน์ว่าณคราวนี้เนี่ยแทรกหน่อยเราสู้แบบเต็มที่ทำไงอาจารย์สุรพลยอมมาที่ปรึกษากกต.เลยนะจนเขาบอกจะเขี่ยวจากที่ปรึกษาผมว่าอย่างนี้ผมว่ามันสะท้อนว่ารู้ไหมครับคือคนที่มีความรู้ทางด้านกฎหมายจริงๆอ่ะครับแล้วถ้าเกิดเราถ้าตั้งมั่นอยู่ในหลักนิติรัฐนิติธรรมและตีความกฎหมายเนี่ยตามจรรยาบรรณวิชาชีพของนักกฎหมายจริงๆเนี่ยใช่ไหมฮะก็จะเห็นแบบที่อาจารย์สุรพลนิติไกรพจน์เห็นน่ะใช่ไหมฮะเพราะว่าเรื่องนี้สำคัญมากผมถามฮะว่าใครสั่งอาจารย์สุรพลนิติไกรพจน์ได้อาจารย์สั่งแค่ได้คนเดียวอาจารย์สั่งตัวเองได้คนเดียวใช่ไหมบางคนบอกโอ้ก้าวไกลไปสั่งคุณคิดอย่างเงี้ยคุณดูแคลนวิชาชีพอย่างมากคนจะมีใครที่ไหนสามารถสั่งอาจารย์สุรพลได้อาจารย์สุรพลก็ในฐานะที่ปรึกษากฎหมายกกต.ก็ควรจะบอกกกต.ตั้งแต่ต้นว่าอย่าทำอย่างนี้เพราะว่าผมดูแล้วกฎหมายมันไม่ได้ทำไมแกไม่ไปท้วงตั้งแต่ตอนนั้นในฐานะที่ปรึกษาบอกทันตอนนี้ยังเป็นที่ปรึกษาผมเชื่อว่าอาจารย์สุรพลก็น่าจะตามหน้าที่อาจารย์น่าจะบอกแล้วแต่ว่าลึกๆที่ผมไม่ทราบไม่ฟังกฎหมายแล้วก็อาจจะผมว่าอาจารย์สุรพลเองท่านก็อันนี้ผมคาดการเองนะอาจารย์เองก็ต้องปกป้องเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรศักดิ์ศรีและคุณค่าในวิชาชีพนักกฎหมายด้วยถูกไหมครับในฐานะที่อาจารย์เป็นที่ปรึกษาด้วยและปล่อยให้การดำเนินการที่อาจารย์พิจารณาในฐานะนักกฎหมายมืออาชีพแล้วพบว่าไม่ถูกต้องตามทำนองครองธรรมอาจารย์ท่านก็ต้องออกมายืนยันความถูกต้องใช่ไหมคุณคิดว่าอาจารย์สุรพลที่มาเป็นพยานฝ่ายก้าวไกลช่วยทำให้แกน่าเชื่อถือมากขึ้นหรือน้อยลงตัวอาจารย์สุรพลอ่าผมว่าน่าเชื่อถือขึ้นสิทำไมอ่ะอ่ะผมเท่าที่รู้จักอาจารย์สุพลเป็นคนที่เคารพในวิชาชีพของความเป็นนักกฎหมายใช่แล้วเพื่อเห็นว่าเรื่องนี้มันไม่ถูกต้องตามกฎหมายลองทำแก้ออกมาแสดงตัวตนที่ชัดเจนซึ่งผมว่านี่คือสุรพลที่อะไรฮะที่ยึดหลักมั่นของเป็นตัวตนอาจารย์เป็นอย่างนั้นจริงๆใช่แล้วก็แต่กกต.ก็ต้องยุ่งกันดิก็เห็นได้ข่าวว่าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนที่ปรึกษาชุดหน้าอะไรอย่างนี้ผมฟังอยู่ว่าพอใจไม่พอใจ
การให้ข้อเท็จจริงหรือให้ความเห็นของอาจารย์สุรพลเราไม่เห็นนักกฎหมายท่านใดออกมาโต้มาแย้งว่าเอ้ยออกมาแย้งเลยถูกไหมฮะว่าสิ่งที่อาจารย์สุรพลนิติไคพจน์เนี่ยได้ให้ความเห็นเอาไว้ไม่ถูกต้องตามหลักนิติศาสตร์อย่างไรถูกไหมไม่มีใครเลยบางคนก็อาจจะมาโต้อาจารย์สุรพลด้วยถ้อยคำเกลียดชังแต่ไม่มีสาระแย้งในทางกฎหมายเลยใช่ไหมฮะแม้แต่นักวิชาการด้านกฎหมายท่านอื่นก็ไม่เห็นมีท่านใดมีความเห็นแย้งจากอาจารย์สุรพลนิติไคพจน์เลยแต่ว่าแผนที่วางเอาไว้เนี่ยถึงแม้ว่าก้าวไกลจะบอกไม่มีแผนสำรองเราไม่มีแผน B เรามุ่งไปทางเดียวเนี่ยแต่มันเปลี่ยนไปไม่ได้สำหรับนักวางแผนจะบอกว่าไม่มีแผน2แผน B ที่จะตั้งรับเอาอย่างนี้ฮะเราเรียกว่าเรามีมาตรการที่เราตั้งรับแล้วกันแต่เขาว่าไม่มีแผน B คือเราไม่ได้มีว่าโอ้โหบางคนบอกถึงขั้นวางตัวไว้แล้ววางกลไกไว้แล้วตั้งระบบงานตั้งคนนั้นคนนี้ขึ้นมาแล้วในคลิปมันปรากฏคนนั้นคนนี้เด่นกว่าคนอื่นวางออฟฟิศคู่ขนานอะไรเงี้ยไม่มีอ่ะนะครับเห็นกระทั่งอันนี้บอกอะไรไปเตรียมชื่อพรรคใหม่เรียบร้อยแล้วเนี่ยแค่เปลี่ยนชื่ออะไรนะมันก็มีข่าวนี้มาแต่ไหนแต่ไรใช่ไหมครับนะคงไม่จริงละครับคงไม่จริงเพราะอย่างนี้ไม่ค่อยมั่นใจนี่หว่าคงไม่จริงคือก็ที่ผ่านมาชื่อพรรคนั้นชื่อพรรคนี้ที่ผ่านมาก็สุดท้ายมันก็ไม่จริงไม่ใช่ก็แย่งไปก่อนนะสิชื่ออะไรอันนี้คนไกลอ่ะพรรคใช่ไหมหมายถึงว่าตอนล่าสุดไปเห็นพวกเขาเตรียมไปมีพรรคที่มีอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดต้องโดนยุบเราก็จะย้ายไปอยู่พรรคนี้แล้วค่อยเปลี่ยนชื่อทีหลังใช่ไหมเหมือนคราวที่แล้วป่ะจะนึกขึ้นมาว่าก้าวไกลอย่างนี้ผมว่าอย่างนี้เราคงมีการเตรียมผมว่าเราคงมีคำว่าแผน2เราเตรียมคือเราร้อยลัดดวงใจกันนะครับว่าถ้ามันเกิดอุบัติเหตุขึ้นนะครับเราก็จะไปไหนไปด้วยกันซึ่งไปไหนไปด้วยกันเนี่ยมันก็คงต้องไปสมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคใดพรรคหนึ่งอยู่แล้วนี่ก็ระบุเลยนะถิ่นกาขาวชาววิไลเขาล็อกสเปคขนาดนี้เลยเตรียมมาแล้วพรรคถิ่นกาขาวชาววิไลชื่อนี่แหละพรรคนี้แล้วก็ไปเปลี่ยนแล้วถ้าย้ายผมก็เพิ่งทราบเหมือนกันนะเนี่ยเขาลงล็อกขนาดนี้เราแจ้งให้วิโรจน์ทราบว่าคุณจะต้องไปสมัครตรงนี้เพราะว่ามีคนมาบอกวิสุทธ์ว่าเนี่ยให้แจ้งวิโรจน์ซะว่าเขายังไม่ได้รับแจ้งนะฮะแต่อย่างนี้แต่ผมว่าถ้าสมมติว่ามันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเนี่ยเราก็ตั้งใจว่าเราจะร้อยรัดดวงใจแล้วก็ไปสมัครพรรคใดพรรคหนึ่งเนี่ยร่วมกันนะครับแล้วก็เป็นพรรคที่เป็นพรรคการเมืองที่เราสามารถที่จะขับเคลื่อนอุดมการณ์ของเราต่อไปนะครับโดยที่ชื่อพรรคนี่มันเปลี่ยนได้ทีหลังใช่ไหมได้ใช่ตามกฎหมายดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าชื่ออย่าเพิ่งไปสนใจเลยครับเราสนใจว่าเราคงย้ายไปรวมกันแล้วก็เพื่อขับเคลื่อนอุดมการณ์เดิมถ้ามันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นก็แล้วกันแล้วก็เพื่อแสดงความเป็นเอกภาพแล้วก็ตั้งใจว่าอย่างงนานอย่างงนานนะอย่างงนานอาจจะซ้อมงงไว้ก่อนซ้อมงงรุ่งขึ้นวันต่อมาไปกันทั้งที อะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจจะมีแค่นี้แต่ว่าถึงขั้นว่ามีออฟฟิศคู่ขนานอย่างนั้นไม่มีแล้วครับพนักงานเราก็ยังน้อยเหมือนเดิมพนักงานในพักก็ยังน้อยเหมือนเดิมใช่ถ้าเราเห็นว่ามีการอะไรนะการก๊อปปี้ออฟฟิศคู่ขนานเราก็ต้องเห็นแล้วสิเราไม่ได้มีแผนอะไรขนาดนั้นนะครับแล้วตอนนี้ก็คือว่ารับได้ทุกสถานการณ์จริงๆเราถือว่าเรารับได้ทุกสถานการณ์แต่เรายังเชื่อว่าเราไม่ถูกยุบยังเชื่อมั่นอยู่ยังเชื่อว่ายังเชื่อว่าความเชื่อมั่นนี้มันค่อยๆเพิ่มขึ้นมาหรือว่ามันเป็นงี้มาตั้งแต่ต้นหรือว่ามันมีปัจจัยใหม่ๆแล้วเข้ามาทำให้เราคิดยังไงจริงๆแล้วเราก็เชื่อมั่นมาตั้งแต่ต้นนะครับตั้งแต่เราตั้งใจว่าเราจะสู้ถึง3หมัดเด็ดนะฮะก็ทั้งเรื่องของข้อกฎหมายหักล้างเรื่องข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็พยานที่ทรงคุณค่าทางวิชาชีพนะฮะด้านกฎหมายนะครับพอเราครบ3องค์ประกอบเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราไม่มีทางทำอะไรที่ดีกว่านี้ได้อีกแล้วสิ่งที่เราทำคือดีที่สุดแล้วกับสถานการณ์วันนี้ผมเข้าใจว่าการสื่อสารกับประชาชนที่ก้าวไกลกำลังทำนี่นี่คือสิ่งที่ดีที่สุดในการทำนะแล้วก็องค์ประกอบที่4คือการสื่อสารกับประชาชนอย่างตรงไปตรงมาว่าคือตอนที่เราสื่อสารก็หลายคนก็บอกเอ้ยคุณทำอย่างนี้มันท้าทายหรือเปล่าแต่เราไม่ได้คิดว่าเป็นการท้าทายนะเราคิดว่าก้าวไกลเนี่ยคนที่เป็นเจ้าของพรรคจริงๆคือใครใช่ไหมก็คือประชาชนเราก็ย้ำเสมอใช่ไหมครับว่าไม่มีใครใหญ่กว่าประชาชนอยู่แล้วนะครับตอนนี้ประชาชนเป็นเจ้าของพรรคดังนั้นตอนเนี้ยเราเนี่ยในฐานะลูกน้องเนี่ยกำลังถูกฟ้องดำเนินคดีเนี่ยถามว่าหัวหน้าเราควรรู้ไหมว่าเฮ้ยไปโดนฟ้องอะไรแล้วก้าวไกลจะสู้ยังไงจะเอาอะไรไปสู้เขาคุณผิดจริงหรือเปล่าใช่ไหมดังนั้นเราก็คือว่าเราก็รายงานให้กับประชาชนที่เป็นหัวหน้าเราทราบว่า
เราไม่ผิดเรายืนยันว่าเราทำได้อย่างถูกต้องแล้วที่ข้อกล่าวหาเนี่ยหลักกฎหมายหลักระเบียบก็ผิดของเขาก็คาดเคลื่อนเขาก็ไม่ทำตามระเบียบของเขาไอ้ข้อที่จริงที่มากล่าวหาเราก็เท็จนะแล้วก็มีผู้ทรงคุณอุปการทางด้านกฎหมายก็เชื่อว่าสิ่งที่เราทำเป็นสิ่งที่สุจริตเหมือนกันก็เพื่อให้ประชาชนที่เป็นเจ้าของสบายใจแค่นั้นแหละครับแต่มีคนไม่เคยสบายใจในช่วงแรกเอ็มเข้าข่ายมินเมสารหรือเปล่านะชี้นำสารเตือนนะอย่าชี้นำอย่าท้าทายอะไรสักอย่างเนี่ยนะซึ่งที่ทำทั้งหมดนี้แน่ใจนะว่าไม่ชี้นำไม่คือการชี้นำระดมเนี่ยจะต้องอยู่ในกรอบสองกรอบสิครับกรอบแรกว่าเนี่ยฉันมีหลักฐานอย่างเงี้ยสารควรจะต้องตัดสินแบบนี้นะ อย่างเงี้ยชี้นำหรือถ้าศาลไม่ตัดสินไปไม่ตัดสินไปในแนวทางนี้ศาลจะต้องโดนแบบนี้นะหรือจะต้องเกิดเหตุการณ์แบบนี้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเรื่องเรียกว่าชี้นำศาลแต่เราไม่ได้ทำอย่างนั้นเนี่ยเราก็แค่บอกว่า3องค์ประกอบของเรามีอะไรบ้างใช่ไหมฮะแล้วเราก็ไม่ได้แถลงพร้อมกันนะเพราะว่าเราก็พยายามทำอย่างประณีตนะทางฝั่งของการชี้แจงของคุณพิธาก็เรื่องข้อกฎหมายพอเราทำอย่างประณีตเราก็ชี้แจงฝั่งของคุณชัยธวัฒน์ก็ในเมื่อหลักฐานข้อเท็จจริงก็เรียบร้อยละก็ชี้แจงกรณีอาจารย์สุรพลก็ชี้แจงคุณบอกชี้แจงถี่ไหมเปล่าคลิปก็มีจัดบ่อยคลิปมันมีนี่นะด้วยที่นั่งใกล้ๆกับบรรลังก์อะไรนะแต่ประชาชนนั่งไงคลิปเนี้ยถ้ากับว่านี่สารประชาชนหรือไงคือผมก็คิดว่าพรรคการเมืองผมว่าเรื่องเนี้ยผมว่าไปถามพรรคการเมืองไหนนะทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลนะเท่าที่ผมคุยกันในมีโอกาสได้คุยกันทั้งเป็นทางการไม่เป็นทางการนะเขาก็ไม่เห็นด้วยกับการยุบพรรคอยู่แล้วเพราะว่าคนที่จะมีสิทธิ์ยุบพรรคก็คือประชาชนเพียงแค่ประชาชนไม่เลือกเขาก็ถูกยุบโดยปริยายอยู่แล้วคืออย่างนี้ครับอีกเวลาเราพูดคำว่าระบอบประชาธิปไตยเนี่ยเราจะมีอำนาจอยู่3อำนาจหลักอยู่แล้วคืออำนาจบริหารนิติบัญญัติแล้วก็ตุลาการเราก็จะถูกสอนมานะครับตั้งแต่เด็กว่านิติบัญญัติมีหน้าที่ออกกฎหมายอำนาจบริหารมีหน้าที่ใช้กฎหมายส่วนตุลาการมีหน้าที่วินิจฉัยกฎหมายถูกไหมครับแต่คราวนี้มันมีองค์กรอิสระขึ้นมาเพราะองค์กรอิสระโดยทั่วไปเนี่ยสมมุติว่าถ้ามีอำนาจมากก็ต้องมีกลไกในการตรวจสอบถ่วงดุลที่เข้มข้นใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดมีอำนาจจำกัดการตรวจสอบถ่วงดุลก็จะเบาบางลงตามสัดส่วนแต่คราวนี้อย่างองค์กรอย่างศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมีอำนาจสูงสุดถึงขั้นยุบพรรคซึ่งพรรคการเมืองเป็นของประชาชนดังนั้นเราก็ต้องกลับมามองว่าแล้วกลไกการตรวจสอบถ่วงดุลองค์กรอิสระที่มีอำนาจมากขนาดนี้เป็นอย่างไรใครทวงดุลศาลรัฐธรรมนูญโอ้โหการจะถอดถอนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทำได้ยากมากๆอ่ะผมลองดูในรายละเอียดของข้อกฎหมายเอาอย่างกรณีปปช.แล้วกันเทียบเทียบง่ายเพราะมันเคยเกิดขึ้นจริง อย่างกรณีพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานจำได้ไหมครับโยกพี่โจ๊กที่อยากจะถอดมีหลักฐานบางอย่างมีคอนเท็กซ์บางอย่างที่คิดว่าจะถอดถอนปปช.ได้มีหลักฐานนั้นโน้นนี้จริงเท็จเป็นประการใดไม่รู้แต่การถอดถอนเนี่ยต้องขออะไรฮะต้องขอมติจากสภาทั้งสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็วุฒิสภาด้วยนะจากสองสภานะครับปรากฏว่าเฮ้ยได้เสียงข้างมากจากทั้งสองสภายังไม่พอนะจะต้องส่งสารอีกในการถอดถอนอีกแสดงว่าอะไรฮะการถอดถอนองค์กรอิสระต้องใช้ถึง2อำนาจอธิปไตยสองอำนาจหลักก็คือสภาแล้วก็ศาลนิติบัญญัติกับตุลาการตุลาการเชียวเหรอเฮ้ยทำไมมันสัดส่วนในการตรวจสอบทวงดุลมันถึงดูแบบไม่สมสัดส่วนขนาดนี้และนี่ก็เป็นปัญหาที่จะนำไปสู่อะไรล่ะการแก้ไขรัฐธรรมนูญถ้าหากจะมีการเกิดการแก้ไขเกิดขึ้นก็กรณีเดียวกันจะเกิดกับองค์อิสระอื่นเช่นกกต.ใช่ก็ต้องพิจารณาด้วยผมไม่ทราบว่าถ้าเกิดคุณมีอำนาจมากคุณควรต้องมีกลไกในการตรวจสอบถ่วงดุลที่เข้มข้นแต่ถ้าเกิดคุณมีอำนาจจำกัดความเข้มข้นในการตรวจสอบถ่วงดุลก็จะต้องลดลงตามสัดส่วนให้มันพอเหมาะพอสมคือเรามักจะเข้าใจคำว่าภาวะอิสระดีคุณสุทธิชัยพี่วิสุทธิ์อิสระจริงๆแล้วในระบอบประชาธิปไตยอิสระไม่ดีนะเช่นวิโรจน์มีอำนาจอิสระแสดงว่าอะไรผมทำตามอำนาจได้แต่ในระบอบประชาธิปไตยเรามีแต่คำว่าตรวจสอบและถ่วงดุล อย่างได้สัดส่วนถูกไหมครับยิ่งมีแต่องค์กรอิสระทุกคนในประเทศไทยมีความเป็นอิสระอ้าวอาณาคีเลยดิครับอาณาคีถูกไหมถูกไหมอนาระยะเลยถูกไหมฮะใช่ไหมแม้แต่คำว่าอิสระนี่มันมาจากคำว่า independent ครับซึ่งความหมายคือว่าต้องมาอยู่ใต้การครอบงำของอิทธิพลใดครับ
ฉะนั้นในความหมายองค์กรอิสระที่นี่หมายถึง independent agencies หมายถึงว่าต้องไม่ถูกกลุ่มการเมืองครอบงำต้องไม่ถูกกลุ่มผลประโยชน์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งครอบงำแต่พอเราแปลเป็นอิสระเขาไม่อิสระภาษาไทยมันอาจจะทำอะไรก็ได้ด้วยไงฉะนั้นความหมายที่แท้จริงของคำว่าอิสระนั้นเนี่ยไม่ได้แปลว่าทำอะไรก็ได้นะต้องมีการถ่วงดุลตลอดเวลาถูกต้องต้อง checks and balances ตลอดเวลาอย่างน้อยต้องไม่อิสระจากประชาชนอย่างน้อยๆประชาชนเขาควรจะต้องมีสิทธิ์เข้าชื่อเพื่อถอดถอนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญก็ดีหรือปปช.ก็ดีถูกไหมฮะแต่ปรากฏว่าอำนาจตรงนี้เนี่ยก็ถูกจำกัดไปแล้วถูกไหมมันทำให้กลไกการตรวจสอบทวงดุลก็เบาบางลงและถามยังอิสระจากประชาชนอีกก็เป็นปัญหามันกลายเป็นว่าศาลรัฐธรรมนูญตัดสินเนี่ยเป็นเด็ดขาดหมายความว่าไม่มีการอุทธรณ์ได้สมมติว่าศาลรัฐธรรมนูญตัดสินยุบพรรคการเมืองเนี่ยไม่มีใครสามารถแย้งได้ก็จบก็จบไม่มีใครสามารถแย้งได้นะไม่ได้ฉะนั้นมันไม่มีกลไกอะไรที่จะทวงดุลกันว่ามันมีอุทธรณ์ได้ไหมการตัดสินของไม่ว่าจะเป็นองค์กรอิสระกกต.ไม่ว่าจะองค์กรอิสระแม้กระทั่งปปช.เนี่ยนะมันก็ต้องมีการทวงดุลกันแต่ซึ่งเหตุการณ์มันเคยเกิดขึ้นกับกรณียุบพรรคพลังประชาชนแล้วไม่ใช่หรอครับยุบพรรคไปแล้วแล้วพอคดีในศาลยุติธรรมดำเนินการภายหลังเนี่ยก็ปรากฏว่ายกฟ้องถูกไหมครับใช่ตัดสินยุบพรรคไปแล้วใช่ไหมทีนี้มองข้ามช็อตไปหลังวันที่7วันที่7จะเกิดอะไรขึ้นที่พรรคเห็นว่าจัดให้คนมาฟังและขั้นตอนวางไว้ว่าจะใช้ชีวิตยังไงวันที่7ก็คือวันที่7จริงๆเนี่ยก็เนื่องจากมีประชาชนนะครับเขาก็สอบถามว่าจะไปกันได้ที่ไหนแล้วบางคนก็บอกจะมาที่สภาดีไหมเพราะวันนั้นก็เป็นวันประชุมสภาใช่ไหมฮะหรือจะไปที่ศาลเราก็คิดว่าอย่างน้อยเราอำนวยความสะดวกแล้วกันก็มาเจอมารวมตัวกันที่พักแล้วกันเพราะเราก็มีลานจอดรถอยู่ซึ่งน่าจะกว้างขวางแล้วก็รองรับได้ตามสมควรนะครับแล้วกิจกรรมก็หลงหลวมหลวมนะครับคงไม่มีอะไรมากมายนะครับก็พบปะสังสรรค์กันแล้วก็มาร่วมฟังคำวินิจฉัยกันนะครับบรรยากาศมันจะต่างกับวันเลือกตั้งเลยนะวันเลือกตั้งนั่นเฮฮากันนะจะต้องลุ้นกันนะคราวนี้ต้องลุ้นมากเลยใช่ไหมก็อาจจะเฮฮาก็ได้ที่เห็นว่าจะมีอะไรกิจกรรมเสวนามีใครพูดอะไรก่อนไหมในก็อาจจะเป็นเวทีคุยแบบลำลองนะครับคงไม่ได้ว่ามีกำหนดการแบบเป็นทางการมากนะครับคุณปิยบุตรจะพูดไหมใช่ไหมใช่ไหมก็อาจจะก็น่าจะเป็นแอนบอกแกบอกบ่ายโมงครึ่งแกจะพูดก่อนไงใช่ไหมก็คงมีการบรรยายการพูดคุยกันนะครับของแกนนำที่หลายท่านรู้จักกันนะครับนะแล้วก็คงอาจจะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันนะครับว่าพูดคุยเพื่ออะไรล่ะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทางสมาชิกพรรคหรือผู้สนับสนุนที่มาเยี่ยมมาเยียนนะครับแต่ว่าไม่ได้มีว่าโอ้คนนี้ต้องพูดอะไรคนนั้นต้องพูดอะไระนะครับผมเองก็ยังบอกว่าพี่วิโรจน์เดี๋ยวสแตนบายเผื่อพูดอะไรกับคนที่มาหน่อยนะเตรียมไว้ผมก็ถามว่าแล้วจะให้พูดอะไรแล้วแต่พี่เลย จะได้ทักทายนะครับสมาชิกพรรคปกติเวลาเข้าวางยุทธศาสตร์นี้เลือกตั้งเนี่ยนะก็จะมี2ทีมทีมนึงสำหรับวางแผนเขียนคำปราศัยชัยชนะอีกทีมหนึ่งเขียนคำปราศรัยยอมรับความพ่ายแพ้นี่มีทีมนี้เปล่านี่ผมเลยคิดว่าวันที่7นะหลังจากคำวิจัยออกมาเนี่ยนะ3โมงครึ่งใช่ไหมอ่าน3โมงใช่ไหมน่าจะเป็นทีมเอนเตอร์เทนผมคิดว่าเข้าใจพูดอะไรผมคิดว่ายังเข้าใจได้นะเราจะคุยกับบรรดาคนที่ไปออที่พักเก้าไกลยังไงก็สองอารมณ์เหมือนกันอารมณ์มีสองอารมณ์และอารมณ์หนึ่งอารมณ์เตรียมยินดีปรีดาอีกอารมณ์หนึ่งเตรียมเศร้าโศกมันไม่มีกลางๆไงผมคิดอย่างนี้นะผมว่าเท่าที่ผมคุยกันนะมันไอความถ้ามันมีอุบัติเหตุมันคงมีความเศร้าที่เกิดขึ้นโดยปริยายแต่ว่าการสื่อสารเนี่ยพวกผมนั่งคุยกันนะไม่เคยที่จะถูกซักซ้อมว่าจะต้องสื่อสารแบบในแนวปลอบใจสิ้นหวังนะแล้วแต่อารมณ์ตอนนั้นเลยทุกคนบอกว่าสื่อสารเดินหน้าต่อแต่มันต้องคำดาวผมเข้าใจว่ามันอาจจะมีต้องคำดาวสมมตินะอุบัติเหตุต้องแบบตรงนั้นก็อาจจะใช้ไปดูหน้างานแต่บ้านหน้างานก็บอกใจเย็นเรายังมีทางไปใช่ไหมมันก็พูดถึงสตอรี่ใหม่ละว่าเราจะไปไหนละไปยังไงวันอนาคตใหม่ถูกยุบนี่อยู่ไหนตัวคุณวิโรจน์เองผมอยากบอกความจริงนะสังเกตว่าตั้งแต่อนาคตใหม่เนี่ยเวลาเขาถ่ายกันไม่มีผมจะไม่ค่อยได้อยู่เลยเออนั่นเลยผมอยู่ตรงไหนอ่ะผมไม่เคยผมไปพยายามดูไม่มีวิโรจน์อยู่ไหนวะผมอยู่หลังเท่าพิภพเท่าพิภพไปสูงขนาดนี้ผมอยู่ข้างหลังเท่าพิภพไม่มีคลิปนะไม่เห็นเขาตั้งใจใช่ไหมหนีไปวิโรจน์ไม่วิโรจน์หนีเว้ยอย่างนี้ฮะเวลาที่ทุกคนเวลาตอนนั้น
ยุคคุณธนาธรเนาะทุกคนก็จะรีบแบบไปอยู่ข้างหน้าเนาะแล้วเราก็หลายคนก็ถูกแซวว่าไอ้คนที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยเป็นงูห้องงูเห่าอะไรกันนะแต่ชอบแบบมีวิธีเลื้อยแทรกตัวเข้าไปอยู่ข้างหน้าเนี่ยไอ้ผมนี่ต้องยอมรับจริงนะผมแบบพอเห็นก็กลัวกันเนาะรอผมอยู่ข้างหลังก็ได้วอลเปเปอร์ไม่ใช่วอลเปเปอร์ด้วยเออผมแบบไม่ชอบอ่ะผมไม่อยู่ของผมเนาะแต่วันนั้นตั้งอารมณ์ยังไงอารมณ์ตอนนั้นก็ยิ่งช็อกเพราะไม่เคยเกิดขึ้นอีกครั้งตอนนั้นนะผมนะไม่ได้รู้สึกช็อกอะไรมากนะก็คิดว่ามันต้องเป็นอย่างนี้อยู่แล้วผมเห็นเท่าวิภพน้ำตาซึมผมคิดใจมึงร้องไห้ทำไมวะมึงต้องคิดไปข้างหน้ามึงอ่อนแออะไรอย่างเงี้ยคิดในใจนะผมไม่ได้แต่ผมมาร้องไห้ช็อตไหนรู้ไหมตอนไหนผมมาดูหนังไอ้ Breaking the Cycle ตอนหลังนี่นะเพิ่งดูเนี่ยผมมาร้องไห้นี่ช้าไปไหมเนี่ยกว่าจะร้องไห้ได้เลยนะคือณวันนั้นอ่ะเราอยู่ในเหตุการณ์เราถือว่าเราต้องเข้มแข็งแล้วเดินหน้าต่อจะร้องไห้ทำไมแต่ปุ๊บพอเรามาดูในฐานะบุคคลที่สามแล้วเราดูกลับเข้าไปอ่ะเออมันอมหิตว่ะใจร้ายว่ะเออนะทำไมมันไม่คิดถึงความก้าวหน้าของทางการเมืองความก้าวหน้าของประเทศชาติเนาะเราก็คิดอย่างนี้เนาะแต่ตั้มในตอนนั้นไม่คิดประเด็นนี้แล้วทำไมมาคิดในตอนหลังเพราะหรือว่าความเป็นวิโรจน์นี่มันแมชัวร์มันค่อยๆโตพัฒนาตัวเราเองมาเหมือนกันการเมืองช่วงอนาคตใหม่กับก้าวก็จะถึงวันนี้เนี่ยมันได้เปลี่ยน transform ตัววิโรจน์ยังไงมันก็เปลี่ยนหน้าใช่ไหมเปลี่ยนไปเยอะด้วยนะผมสังเกตเปลี่ยนเยอะนะเปลี่ยนเยอะเปลี่ยนเยอะสุขุมขึ้นเออผมอาจจะสุขุมขึ้นเนาะแต่ในคราวเดียวกันผมก็ต้องยอมรับนะผมก็สนุกน้อยลงนะเออเหรอสนุกน้อยลงอะไรสนุกน้อยลงเพราะว่าวัยรุ่นไงตอนนั้นมันก็มีความแบบห้าวนะใช่ไหมฮะแต่ตอนนี้เราก็มีความสุขุมมากขึ้นพยายามโอบรับความคิดที่แตกต่างมากขึ้นเข้าใจคนที่เห็นไม่ตรงกับเรามากขึ้นอย่างวันก่อนผมเจอนายทหารท่านหนึ่งนะครับก็พูดว่าท่านเนี่ยเคยเป็นนายทหารคนสนิทนะครับหรือว่าเคยเป็นผู้ใต้บัญชาของพลเอกชวลิตเนี่ยก็พูดถึงเล่าเรื่องกรณีพลเอกชวลิตให้ฟังแล้วผมก็เห็นด้วยในบางโอเคกรณีของพลเอกชวลิตก็มีทั้งเป็นมนุษย์ทั่วไปก็มีทั้งดีไม่ดีชอบไม่ชอบแต่ว่าเอาว่าโค้ดนี้ของพลเอกชวลิตนั้นผมชอบก็คือเขาบอกว่าตอนนั้นพลเอกชวลิตก็มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในกรณีของผกค.ในตอนนั้นยังมีเรื่องของคอมมิวนิสต์ถูกไหมฮะใช่เท่านี้เวลาที่ใครที่เรียกคอมมิวนิสต์ว่าโจรบ้างอะไรบ้างพลเอกชวลิตจะไม่ค่อยอยากให้พูดคำนี้แล้วก็หลายคนก็บอกผบ.ไอ้คนพวกนี้มันคิดผิดชัดเจนจะไปคุยกับมันทำไมก็มีวงที่พลเอกชวลิตจะต้องไปคุยจะไปคุยกับมันให้เสียแรงทำไมพวกนี้เป็นโจรพวกนี้คิดผิดพลเอกชวลิตตอบนายทหารคนสนิทคนนั้นว่าคุณเชื่อว่าเขาคิดผิดคุณเชื่อว่าเขาคิดผิดจริงไหมเชื่อสิยิ่งคิดว่าเขาคิดผิดยิ่งต้องคุยยิ่งต้องคุยเพราะจะได้รู้ว่าเขาผิดตรงไหนและเผลอๆคุยไปคุยมาเขาอาจจะไม่ผิดก็ได้และที่สำคัญคุยไปคุยมาเราเองก็อาจจะมีส่วนที่ผิดบ้างก็มีเป้าหมายคือยังไงคุณต้องการอะไรต้องการทำลายล้างพวกเขาหรือต้องการหลอมรวมเขากับเราแล้วเดินไปข้างหน้าร่วมกันตอบคำถามก่อนธงตรงนี้สำคัญผมว่าถ้าธงคือหลอมรวมแล้วไปด้วยกันภายใต้ความคิดเห็นที่แตกต่างแต่ไปด้วยกันได้ยิ่งคิดว่าเขาผิดยิ่งต้องฟังและสุดท้ายก็แก้ปัญหาได้จริงๆถูกไหมผมเบ้งอ่ะผมเบ้งผมเบ้งเขาคิดอย่างผมเบ้งแห่งกองทัพนะใช่แล้ว66/23เนี่ยมันมาจากแนวคิดนี้ใช่แต่ถ้าเกิดบอกว่าทำลายล้างอีกฝ่ายนึงก็ทำลายล้างเขาก็สู้กันฆ่าฟันกันต่อไปแล้วพอไปคุยปุ๊บมันเป็นเรื่องของความคิดที่แตกต่างแต่พอตัดตรงนั้นออกเอาแค่นิสัยใจคอเขาก็นิสัยใจคอดีนี่เพราะเราไม่มีความบาดหมางต่อกันนี่โอเคแล้วเราปรับจูนกันยังไงอะไรที่จะทำให้เขากลับมาเดินร่วมทางกับเราได้ภายใต้ที่ไม่ต้องบังคับให้เขาเหมือนกับเราทุกประการแต่เคารพซึ่งกันและกันแล้วมันไปด้วยกันได้สุดท้ายมันก็หาทางออกได้ผมก็เรียนรู้จากเรื่องนี้มาอันนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าบิ๊กจิ๋วคิดอย่างนั้นจริงๆและก็มีผลมากต่อเปรมนายกเปรมที่ตัดสิน66/23นี่ให้คนป่าคนที่ขับเข้ามากลับมาในเมืองแล้วก็เรียกว่าเป็นนักพัฒนาชาติพัฒนาชาติไทยนะชาติไทยแทนที่จะเป็นโจรผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์สมัยก่อนเรียกคอมมิวนิสต์ถ้าพลิกอีกอย่างหนึ่งนะนายทหารส่วนใหญ่คิดตรงกันข้ามนะใช่นายทหารส่วนใหญ่ตอนนั้นบอกให้ต้องจัดการต้องเก็บ
สายเหี่ยวเลยสายเหี่ยวไอ้พวกนี้จะทำลายล่างชาติเราแล้วเราปล่อยได้ยังไงคุยกับมันยังไม่ได้เลยเนี่ยนะปรากฏว่าพอประกาศเรื่องนี้เนี่ยทั้งหมดทั้งประเทศโล่งอกไปหมดโดยที่แสดงว่าเขาประเมินความรู้สึกประชาชนต่ำว่าประชาชนต่อต้านเขาเหล่านี้ความจริงพวกนี้ก็คือลูกหลานทั้งนั้นคือเพื่อนฝูงก็มีลูกหลานกว่าที่หนีเข้าป่าเนี่ยตอนนี้หลายคนกลับมาเป็นรัฐมนตรีแล้วผมเอาแนวคิดนี้มาทำงานในกรรมาธิการการทหารโอ้ทำงานในกรรมาธิการการทหารได้อย่างราบรื่นเลยคือผมไม่เคยมองกองทัพเป็นฝ่ายตรงข้ามพอยิ่งคิดไม่เหมือนกันยิ่งชวนมาคุยใหญ่เลยคุณทวีโรจน์ให้เกียรติสุขุมฟังความแตกต่างฟังคนอื่นมากขึ้นคนอื่นที่เห็นต่างก็ฟังคุณวิโรจน์ไหมฟังมากขึ้นไหมฟังมากขึ้นไหมมากขึ้นนะทหารฟังมากขึ้นไหมทหารฟังมากขึ้นก็อย่างกองทัพอากาศนี่แบบเราทำงานกันแบบเคารพซึ่งกันและกันกองทัพเรือก็ดีขึ้นมากกองทัพบกก็ดีขึ้นมากก็ผมว่าเราทำให้การทำงานในกรรมธิการมันสะท้อนว่าเราก็เข้าใจปัญหาของทหารเหมือนกันบางเรื่องมันก็ต้องมีรถแมพเหมือนกันบางเรื่องมันจะเปลี่ยนจาก0เป็น1ทันทีไม่ได้มันต้อง 0.1 0.2 0.3 แต่เป้าหมายก็ยังต้องปฏิรูปกองทัพอยู่ใช่ไหมต้องเป้าหมายยังเป็นเหมือนเดิมและทางกองทัพก็เห็นด้วยไหมว่าเขาก็ต้องปฏิรูปทหารก็เห็นด้วยตรงๆเพราะเขาก็รู้ว่างบประมาณตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดงบมันสัดส่วนมันอยู่ไปที่ไปกระจุกตัวอยู่ที่งบบุคลากรคือเงินเดือนนะคุณจะไม่มีเงินเนี่ยมาลงทุนในเรื่องยุทโธปกรณ์หรือว่าเทคโนโลยีป้องกันประเทศเลยเขาก็ทราบไอ้ตัวนี้สำคัญว่าสมมติที่วิโรจน์บอกว่าเขาก็เปลี่ยนไปเยอะในตรงนี้สุขุมขึ้นฟังมากขึ้นแล้วจะบรรลุเป้าหมายมากขึ้นไหมเป้าหมายเดิมตอนที่เราหนุ่มเราอยากจะไปถึงตรงนั้นแต่วิธีการเราเนี่ยมันทำให้เราไปถึงยากตอนนี้พอเราปรับวิธีคิดเนี่ยมันทำให้เราบรรลุเป้าหมายผมว่าใจเราเนี่ยผมคิดอย่างนี้ใจเราเนี่ยต้องห้ามคิดถึงแต่เป้าหมายอย่างเดียวถ้าเราคิดถึงแต่เป้าหมายเนี่ยแล้วเราลืมความสุขที่เรามองระหว่างทางมันจะเหนื่อยดังนั้นเนี่ยแล้วเราคิดยึดมั่นถือมั่นนะว่าฉันจะต้องขึ้นภูกระดึงให้ได้แต่ความสุขในการขึ้นภูกระดึงจริงคือพอไปถ่ายรูปกับใต้ว่าฉันอยู่จุดสุดยอดแล้วเหรอแค่นั้นเหรอผมว่าไม่ใช่ความสุขมันคือการอยู่กับเพื่อนแล้วก็เดินค่อยๆเดินผ่านซ้ำแฮกซ้ำนั่นซ้ำนี้ถูกไหมครับกว่าจะไปผาสุดท้ายผาลมสักก็เจอผานกเขาผาเหยียบเมฆถ่ายรูปกับเพื่อนมันอยู่ที่เจอร์นี่อยู่ที่การเดินทางหรือเปล่าและสมมติเนี่ยถ้าผมว่าเราให้ความสำคัญกับทิศทางให้พอๆกันกับเป้าหมายเถอะอย่างน้อยถ้าเราไปไม่ถึงเป้าหมายมันยังอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องผมคิดอย่างนี้นะแต่ถ้าเกิดเราขัดแย้งกันอะทะเลาะกันเนี่ยแล้วมันไม่ได้ไปไหนสักทีอะแม้ว่าเรามีเป้าหมายที่ถูกต้องมัวแต่ทะเลาะกันมันก็อยู่ที่เดิมนึกภาพไหมคือสมมติว่าผมจะมีประโยคนึงที่เราได้ยินบ่อยว่าให้มันจบที่รุ่นเราผมอะอาจจะใครอาจจะทัวลงผมก็ได้นะแต่ผมไม่เคยเห็นด้วยกับประโยคนี้คุณผูกขาดความสำเร็จไว้ที่รุ่นตัวเองได้ยังไงคนแต่ละรุ่นเขาก็มีความปรารถนาดี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10มุดเราในรุ่นผมมีความสำเร็จที่อยากให้มันเกิดขึ้น10อย่างผมทำได้สัก3อย่างอีก7อย่างก็ปล่อยให้คนรุ่นต่อไปบ้างแต่ประโยคนี้จะมาจากความหมายที่ว่าความชั่วๆทั้งหลายแหละมันจบที่รุ่นเราซะถ้าเกิดมันอะไรที่มันคลี่คลายก็ให้มันจบรุ่นต่อไปจะได้ไม่ต้องรับความชั่วร้ายที่มาจากรุ่นเราแล้วสมมติถ้าเกิดรุ่นต่อไปไอ้1 2 3ที่ผมทำได้เนี่ยเขาบอกเขาไม่เอา3แบบผมแล้วเขาจะเอา 1.2.3.1 เขาก็มีสิทธิ์4.5.6 เขาไม่เอาแล้วเขาจะเอา 4.1 5.1 6.1 มันก็เป็นสิทธิ์ของเขาคือผมคิดว่าความมุ่งมั่นว่าต้องทำให้มันจบที่รุ่นเรามันก็ดีแต่อย่ายึดมั่นถือมั่นว่าจะต้องผูกขาดความสำเร็จว่าให้มันอยู่ที่เจนตัวเองเท่านั้นคุณต้องมองเจนที่อยู่ข้างหลังคุณที่เขาเรารวมทั้งเจนที่เขายังไม่เกิดนะแล้วก็เจนก่อนหน้าคุณถูกป่ะใช่ไหมว่าแล้วทำไงเหมือนกับว่าผมว่าโต๊ะอาหารที่มันสนทนาด้วยกันได้อะมันต้องมีอาหารที่คุณสุทธิชัยชอบสักสองอย่างผมชอบอย่างหนึ่งพี่วิสุทธ์ชอบอีกสักสามอย่างหรืออาจจะไม่ต้องได้สัดส่วนกันก็ได้นะครับแต่มันทุกคนมองไปที่อาหารมันต้องมีที่อยากกินอ่ะแต่ถ้าเกิดบอกว่าต่อให้ผมเลี้ยงเลยนะ ผมเลี้ยงเลยอาหารห้าอย่างแต่มาทุบนั่งกันพี่วิสุทธ์ไม่ชอบกินสักอย่างคุณสุทธิชัยไม่ไหวเว้ยสั่งเองกินเองคนเดียวดีกว่าจะชวนฉันมานั่งทำไมอ่ะแต่นี่ผมก็ยึดมั่นถือมั่นว่าอะไรเลี้ยงแล้วยังไม่ยอมยังไม่พอใจเรื่องนี้ยังมีคนบอกนะว่านักข่าวบางคนแล้วกันบอกวิโรจน์เปลี่ยนไปเปลี่ยนยังไงสัญญาไว้ว่าจะแบบรื้อกองทัพจะลดขนาดจะไม่เอางบลับจะเอาความโปร่งใสเพราะเป็นกรรมการทหาร
หวานจ่อยผมว่าข้อเขียนนะผมจริงจังพอสมควรนะผมว่าผมมีเส้นคือผมเข้าใจผมอย่างนี้ครับเกมผมเป็นอย่างนี้อย่างกรณีโครงการพลทหารปลอดภัยเนี่ยผมบอกว่าถ้าผมเจอมีการรายงานว่าพลทหารถูกทรมานทรกรรมภายในค่ายแล้วกันผมจะประสานทันทีถ้าคุณเร่งแก้ไขก็จนคลี่คลายสถานการณ์ก็ถือว่าบันทึกเอาไว้ในกรรมธิการแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้เร่งแก้ไขผมก็จะใช้กลไกไม่ว่าจะเป็นปปช.ก็ดีแล้วก็พ.ร.บ.อุ้มหายในการดำเนินการซึ่งผมก็เตรียมการประสานงานกับทาง DSI กับทางสำนักงานอัยการฝ่ายการสืบสวนสอบสวนอัยการสูงสุดไว้แล้วผมก็ทำอย่างนั้นจริงๆนะหรือในกรณีที่สมัยก่อนทหารบางค่ายเชิญแล้วไม่ยอมมาชี้แจงกรณีอย่างเช่นเสียบบัตร ATM ไปยึดบัตร ATM ทหารนะครับแล้วก็มาริบเงินเข้าไว้พอไม่มาใช่ไหมผมก็รวบรวมหลักฐานแล้วก็แจ้งเบาะแสปปช.ก็เข้าใจว่าปปช.ก็ไต่สวนชี้มูลคือผมชัดเจนมากถ้าไม่มาก็ผมก็ใช้กลไกตามกฎหมายที่มีในการจัดการผมว่ามันมีเส้นอะที่ทำให้เขาก็ต้องเคารพเราแล้วเราก็เคารพเขาอะถูกไหมครับน่าจะอยู่ที่วาจาอยู่ที่วิธีการพูดมากกว่าเป้าหมายเนี่ยถ้าเขายืนยันว่าเขายังทำอยู่แต่วิธีการที่กระโชกกระชากชงชางนี่จะน้อยลงจริงไหมผมว่านะความจริงจังมันอยู่ภายใต้การให้เกียรติกันได้และการจริงจังภายใต้การให้เกียรติมันดูน่าเกรงขามมากกว่าการไปท้าทายหรือการใช้คำพูดเสียดสีสังเกตว่าเดี๋ยวนี้ผมแทบจะไม่มีคำพูดเสียดสีกองทัพเลยแต่เราสามารถผลักดันให้การซื้อ F-16 หรือ Gripen หรือจะเป็นเครื่องบินโจมตีขับไล่ประเภทอื่นแล้วแต่การตัดสินใจของทอ.นะต้องมี Offset Policy กำกับไว้ด้วยจากการที่เราผลักดันในเรื่องนี้ร่วมกันกับองค์กรอื่นๆละกันรัฐบาลก็ให้ความสำคัญเราเองก็ให้ความสำคัญเดี๋ยวจะหาว่าเคลมไว้คนเดียวแต่ต้องยอมรับ Offset Policy กลายเป็นเงื่อนไขสำคัญในการที่นาจะซื้อแปลว่าอะไรแปลว่าอะไร Offsetมันคือนโยบายชดเชยถ้าแปลง่ายคือเป็นเหมือนนโยบายพ่วงที่ไม่ใช่แค่การเอาเงินไปแลกเครื่องบินมาแต่ต้องมีนโยบายที่เขาเสนอเป็นนโยบายพ่วงที่เกิดประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจการพัฒนาประเทศหรือปากท้องเช่นก็มีเครื่องบินโจมตีขับไล่ตระกูลหนึ่งก็บอกว่าเขาก็จะมาลงทุนในอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียนนะเขาก็จะมาลงทุนในเรื่องของการผลิตอะไรเครื่องบินโจมตีขับไล่ตรงนี้นะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของเทรดเอ็กซ์เชนจ์การแลกเปลี่ยนสินค้าบางส่วนนะโดยแล้วมูลค่าทั้งหมดเนี่ยมากกว่ามูลค่าเครื่องบินโจมตีขับไล่เสียอีกอย่างนี้เขาเรียกออฟเซ็ตโพลิซีซึ่งก็กลายเป็นเรื่องที่กลายเป็นวาระสำคัญในการพิจารณาซึ่งแต่ก่อนนี้ไม่มีก็เอาเรือดำน้ำคือเอาเงินแล้วไปแลกเรือดำน้ำมาดื้อๆนะครับเคยคุยกับทหารแล้วก็เคยถามครับว่าคิดว่าอยากให้เขายุบพรรคก้าวไกลไหมทหารมองยังไงทหารอยากให้ยุบก้าวไกลหรือไม่อยากโอ้ถ้าถามเรื่องนี้ทหารเขาก็จะสงวนความคิดเห็นนั่นแหละสงวนเราถามส่วนตัวสิแหมเท่าที่คุยเขาเท่าที่คุยกับส่วนตัวแบบออฟเล็กคอร์ดเขาไม่อยากหรอครับจริงอ่ะไม่อยากให้ยุบอ่ะทำไมอ่ะเขาบอกว่าตอนนี้ก้าวไกลเข้ามาใหม่ๆโอ้ยเขากลัวมากเขาบอกไอ้นี่มาลื้อแน่มาทุกวันนี้ก็ยังมาใช่ไหมจะเอาสนามกอล์ฟคือจะยังไงอย่างนี้ฉะนั้นยุบดีกว่าคุยกับเพื่อไทยง่ายกว่าคุยกับพรรคอื่นง่ายกว่าเอาคืออย่างนี้ฮะคือผมว่าทหารเนี่ยถามว่าผมสามเหล่าทัพผมชื่นชมกองทัพเหล่าทัพไหนมากสุดผมชื่นชมกองทัพอากาศมากที่สุดทำไมอย่างพลอากาศเอกพันภักดีนี่ปรับตัวดีมากท่านปรับตัวดีมากผมยืนยันเลยและปรับตัวยังไงผมมีโอกาสได้คุยกับพลอากาศเอกพันภักดีอยู่คำรบหนึ่งท่านถามว่าวิโรจน์เราจะทำงานร่วมกันอย่างไรดีผมก็บอกว่าท่านกรรมธิการถามอะไรท่านชี้แจงท่านเปิดเผยท่านโปร่งใสสมุดปกขาวท่านเปิดเผยโปร่งใสลงรายละเอียดนะผมก็จะชื่นชมแล้วก็เราก็จะทำงานกันด้วยดีนั้นสังเกตบางคนบอกว่าวิโรจน์ทำไมเป็นแฟนคลับทอหรือไงก็เพราะว่าเราทำงานเราขีดเส้นกันนะฮะไม่มีครั้งไหนที่ทำหนังสือถึงกองทัพอากาศแล้วไม่ได้รับการตอบกลับมาแล้วกองทัพอื่นล่ะกองทัพอื่นมีบิดพลิ้วบ้างชะลอบ้างถามหนึ่งตอบสองบ้างแต่หลังๆผมเข้าใจว่าทางทอก็คงไปสื่อสารกับเหล่าทัพอื่นว่าทำงานภายใต้ความเชื่อใจกันเถอะบางเรื่องตีรับมาผมว่าทางพลอากาศเอกพันภักดีก็คงเผื่อใจว่าไม่รับจริงวิโรจน์มันจะไม่รับจริงหรอกมันจะเชื่อใจได้ไหมซึ่งก็ไม่เคยที่จะทำอะไรที่บิดพลิ้วจากคำสัญญารับก็คือรับเก็บเอกสารกลับก็กลับแต่ชี้แจงได้คุยกับคุณสุทินคลังแสง
ได้คุยบ้างในบางโอกาสอย่างในกรณีเรือฟริเกตผมก็แจ้งว่ากรณีเรือฟริเกตเนี่ยที่เป็นการต่อเรือขนาดระวัง 3,900 ตันครั้งแรกเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยแล้วมันพัฒนาอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศพัฒนาวิศวกรรมการต่อเรือเนี่ยทางกรรมธิการการทหารเนี่ยไม่ขัดนะแล้วผมกลัวว่ากรรมธิการงบเนี่ยจะปรับลดอย่างไม่สมเหตุสมผลนะผมก็บอกฝากสื่อสารไปยังพรรคเพื่อไทยทีเพราะทางก้าวไกลเนี่ยมีมติว่าจะไม่ปรับลดเรือฟริเกตนะครับที่มีเงื่อนไขที่ดีแบบนี้นะครับเว้นเสียแต่ว่าราคามันไม่สมเหตุสมผลหรือว่าเราพบความไม่โปร่งใสในภายหลังเราก็ต้องติดตามตรวจสอบต่อไปผมก็หวังว่าลำพังแค่ก้าวไกลกับเพื่อไทยกับรัฐบาลเนี่ยก็น่าจะสามารถผ่านงบประมาณตัวนี้ได้และผมยืนยันว่าในฐานะฝ่ายค้านก็พร้อมอธิบายกับประชาชนด้วยซ้ำไปนะครับพอจะได้เป็นตัวอย่างที่ดีไงครับว่าถ้ากองทัพเปิดเผยโปร่งใสมีเงื่อนไขที่ดีคิดถึงประชาชนมีออฟเซ็ตโพลิซีมันไม่ได้หมายว่าเราจะเอะอะก็ด่ากองทัพตัดงบกองทัพอย่างนี้กองทัพก็หมดแรงทำงานและถ้าเราบอกว่าเราต้องการให้กองทัพทำงานอย่างไรนะครับแล้วมันจะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับกองทัพดีขึ้นแล้วกองทัพทำตามเราต้องสนับสนุนการทำงานอย่างนั้นอย่างล่าสุดผมก็ดีใจมากนะต้องชื่นชมกองทัพบกนะที่สมุดปกขาวกองทัพบกเสร็จแล้วนะครับผมได้เข้าไปอ่านแล้วและรายละเอียดดีพอสมควรนะครับผมอ่านแล้วมันกว้างไปมันไม่เจาะลงรายละเอียดแต่ว่าดีขึ้นแล้วใช่ไหมแต่ว่าดีขึ้นแล้วขึ้นกว่าเดิมแต่เดิมคือไม่มีเลยไม่มีเลยใช่ไหมแต่ถ้าเกิดดีจริงๆต้องไปดูของกองทัพอากาศละเอียดมากแล้วกองทัพเรือล่ะมีไหมกองทัพเรือมีก็จะเอากล่าวออกมาแต่ว่าโอเคมันก็เป็นจุดเริ่มต้นของกองทัพการเริ่มต้นคือจะได้รู้ว่าการใช้จ่ายงบประมาณในการพัฒนากองทัพจะอยู่ในเส้นไหนจะอยู่ในรูปไหนใช่ไงมันต้องมียุทธศาสตร์แล้วมันจะต้องบอก5ปีข้างหน้าเนี่ยเรามองเช่นนิยามไอ้ภัยคุกคามออกมาให้มันชัดเจนกว่าเขียนกว้างๆของกองทัพบกที่ส่งออกมานั้นเนี่ยกว้างมากแต่เมื่อการทำโอเคก็จะเขียนให้แต่ว่าอยากจะให้มันละเอียดกว่านั้นแล้วก็ทางกรรมธิการควรจะเข้าไปช่วยดูว่าเราอยากเห็นประชาชนอยากรู้อะไรมั่งอ่ะอยากจะรู้ว่าเรามองยังไงสถานภาพเราประเทศเล็กมีกองทัพแค่นี้เรามองภัยคุกคามให้ประชาชนได้รู้สิว่าเพราะมองแค่เศรษฐกิจด้วยไงใช่ไหมสิ่งแวดล้อมด้วยใช่ไหมหรือไม่ในกรณีเอาว่ากองทัพก็คงมองเรื่องของภัยคุกคามด้านความมั่นคงเป็นหลักนะแล้วภัยคุกคามเราก็คงต้องมองเลยในบริบทใหม่มาว่ามันไม่ใช่เอาทหารราบมาประจันหน้ากันเราไปบุกเข้ามาบุกเราคงไม่ใช่อย่างนั้นละสิ่งที่น่ากังวลที่สุดคือเรื่องของเรื่องยาเสพติดก็ดีการค้ามนุษย์ที่มาจากพรมแดนประเทศเพื่อนบ้านอย่างไทยเมียนมาก็ดีถูกไหมครับซึ่งรายงานจากทางหน่วยข่าวกรองแห่งชาติก็ระบุเป้าหมายชัดเจนพื้นที่ชัดเจนนะครับว่าพื้นที่ความเสี่ยงอยู่ตรงไหนใช่แต่ปัญหาก็คือว่าเรามีทรัพยากรเพียงพอกับการจัดการปัญหานั้นไหมนะครับซึ่งเมื่อวานเพิ่งประชุมมาก็พบว่าการผลิตยาเสพติดโดยเฉพาะยาบ้าแอมเฟตามีนเนี่ยน่าจะเพิ่มขึ้นอยู่ในระดับหลายเท่าตัวเยอะมากเยอะมากนะครับแล้วที่นายกบอกว่าไปประชุม25จังหวัดขอให้มีผลได้รับทราบภายใน 30-60 วันมันคืออะไรอ่ะผมฟังแล้วก็งงผมบอกจริงๆนะตอนนี้ผมบอกว่าตอนนี้นายกกำลังมาผิดทางในเรื่องนี้เออผิดยังไงคือตอนเนี้ยผมเรียกรายงานมาดูส่วนใหญ่รายงานจะเป็นรายงานจำนวนเคสจำนวนคดีที่จับได้คำถามก็คือว่าผมตั้งสมมติฐานอยู่3อย่างนะที่เป็นความล้มเหลวและเป็นปมสำคัญที่ทำให้การแก้ปัญหายาเสพติดของนายกตัวนี้ที่ชื่อเศรษฐาไม่ประสบความสำเร็จ1คือคุณเน้นปราบแล้วปราบก็จะจับแต่ตัวเล็กตัวน้อยแล้วผมตั้งคำถามเวลาจับตัวเล็กตัวน้อยไปติดคุกติดตารางหนึ่งสมมติอยู่ดีวิโรจน์ถูกจับครอบครองยาเสพติดสัก5เม็ดตอนนี้1เม็ดเนี่ยใช่1เม็ดก็โดนแล้วนะถ้าปากดีกับตำรวจโดนยัดข้อหาว่าครอบครองแล้วนะครับก็สมมติติดคุกไปปรากฏว่าติดคุกจริงๆก็อาจจะถ้าครั้งแรกก็ไม่ติดหรอกก็ส่งกรมคุมประพฤติกรมคุมไม่ทำอะไรเลยก็คือตามตัวแล้วก็ตรวจปัสสาวะไม่มีกระบวนการบำบัดถ้าผมกลับไปเสพผมจะกลับไปรายงานตัวเหรอไม่มีทางก็ปัสสาวะสีม่วงผมก็แย่แล้วถูกไหมผมก็หนีกรมคุมประพฤติสามารถมีกำลังมาตามตัวผมกลับไหมไม่มีแล้วที่สำคัญที่สุดประวัติผมจะถูกบันทึกแล้วผมจะไปสมัครงานกับคุณสุทธิชัยคีย์ขึ้นมาก็เจอแล้วต้องเคยเป็นผู้ต้องขังต้องหาคดีครอบครองยาเสพติดเขาไม่ระบุจำนวนเม็ดด้วยนะเหรอใช่ผม8เม็ดหรือ3เม็ดก็เหมือนกันสุทธิชัยจะคิดยังไงต้องคิดในทางร้ายทางลบไอ้นี่มันต้องใช่100เม็ดถูกมั้ยฮะผมก็ไม่มีทางที่ไปประกอบอาชีพอื่นขณะเดียวกันไปบำบัด
ตอนนี้บำบัดในกรุงเทพมหานครเนี่ยมีศูนย์บำบัดเท่าไหร่ฮะไม่พอมากคลินิก9ใหม่พลัส19แห่งก็เป็นแบบบำบัดแบบผู้ป่วยนอกอ่ะผู้ป่วยนอกคืออะไรฮะออกมุนหมอออกใบนัดจ่ายยาคลายพิษผมออกมาปุ๊บผมก็ขยำทิ้งแล้วแล้วก็กลับไปเสพเหมือนเดิมของกทมมีอยู่แค่ที่เดียวคือบ้านพิชิตใจรับได้60 70คนฉะนั้นเป็นแบบกินนอนเป็นแบบผู้ป่วยนะฉะนั้นส่วนที่อื่นจะต้องมีอาการจิตเวชร่วมด้วยไม่ว่าจะเป็นสถาบันธัญญารักษ์เนี่ยคือสังเกตมั้ยว่าหรือโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยานะครับหรือศูนย์บรมราชชนนีก็ต้องมีอาการทางจิตเวชร่วมด้วยดังนั้นหมายความว่าการบำบัดไม่มีประสิทธิภาพเลยเราสู้เรื่องดีมานด์ไซด์ตรงนี้ไม่ได้เลยนายกคงเปลี่ยนยิ่งจับติดคุกยิ่งปิดโอกาสให้เขาไปทำอาชีพอื่นและที่สำคัญที่สุดคือผมกำลังตั้งข้อสังเกตว่ากำลังพิสูจน์อยู่นะการจับยาบ้าเพิ่มขึ้นพ่อค้ารายใหญ่กลัวอะไรกลัวยึดทรัพย์ผมกำลังจับตาข้อมูลตัวนี้อยู่ว่าการยึดทรัพย์เนี่ยไม่ได้เพิ่มขึ้นในสัดส่วนเดียวกันกับยาบ้าที่จับได้ได้มากกว่าดังนั้นหมายว่าคุณกำลังไปผิดทาง KPI คุณผิดทางแล้วคุณต้องเปลี่ยนนายกไหมเนี่ยผมอยากให้นายกเปลี่ยนวิธีคิดก่อนดีกว่าสรุปกลับมาว่าวันนี้หัวข้อคือว่าสมมติว่าไม่ยุบก้าวไกลจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปครับหลังจากวันที่7ก้าวไกลจะโอ้โหยิงพยองไม่หรอกครับปีก้าขาแข็งขึ้นไปยังไงเราเหรอผมว่าก็คงถอนหายใจมั้งผมไม่ยุบแล้วผมก่อนอื่นถอนหายใจก่อนแต่ท่านดูบอกยุบก็โตไม่ยุบก็โตเนี่ยผมว่าประโยคได้เลือกกันไหมประโยคนี้เหรอผมว่าผมเลือกไม่ยุบดีกว่าดีกว่านะเพราะว่างานมันต่อเนื่องกว่าถูกไหมครับมันต้องมีงานธุรกรรมธุรการที่ต้องมานั่งเคลียร์เรื่องพักด้วยถูกไหมฮะแล้วเรื่องพักใหม่ต้องพากันไปสมัครมันก็กว่าจะตั้งหลักตั้งฐานใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องบุคลากรมันก็ต้องยอมรับแหละว่ามันก็สูญเสียบุคลากรเนี่ยก็มีความผลกระทบอยู่บ้างใช่ไหมครับคราวนี้เนี่ยแต่ผมคิดว่าถ้าไม่ยุบเนี่ยงานก็ทำต่อใช่ไหมงานในสภาถ้าไม่ยุบเนี่ยไม่ว่ามองเลือกตั้งคราวหน้ามีคนตั้งประมาณการได้ละว่า200เท่าไหร่50มองยังไงผมอย่างนี้ผมว่าคู่ต่อสู้ที่แท้จริงหลังๆเนี่ยผมจะเตือนเพื่อนของผมทุกคนว่าคุณอย่าทำตัวเป็นเสาไฟฟ้าสีส้ม คุณคิดว่าคุณได้ใส่สบายแล้วแล้วอาศัยกระแสพรรคแล้วคุณจะชนะดังนั้นนะคุณจะไม่แตกต่างจากกรณีพลเอกประยุทธ์เลยเพราะตอนนั้นพลเอกประยุทธ์คิดว่าอะไรมีรัฐธรรมนูญได้มีรัฐธรรมนูญที่สร้างเอาไว้เพื่อพวกเราถูกไหมฮะใช่ไหมจากนั้นก็ในสมการทางการเมืองก็มีแต่เพื่อไทยประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยบลาบลาบลาสุดท้ายคุณเจออนาคตใหม่ดังนั้นวันนี้ก้าวไกลเราวันนี้เราที่เรากระแสเราดีนะโพเราดีเราเตะกระสอบทรายโชว์นะจระเข้ฟาดหางโชว์แล้วก็ได้ยินเสียงเชียร์จากแฟนๆนะแต่คู่ต่อสู้ที่แท้จริงในปี70ผมว่ามีแน่ๆแต่วันนี้เขายังไม่เปิดเผยตัวถ้าวันนี้เลือกตั้งคู่ต่อสู้คือใครเพื่อไทยภูมิใจไทยหรือผมว่าถ้าณวันนี้เหรอก็คงมีเท่านี้ถ้าเลือกตั้งพรุ่งนี้ที่เขาบอกว่าเราจะได้คะแนนเสียงเพิ่มขึ้นอันนี้จริงแต่การเลือกตั้งมันไม่ได้เกิดขึ้นพรุ่งนี้หรือเดือนหน้าแน่ๆการเลือกตั้งยังเกิดขึ้นอีกหลายปีข้างหน้าและผมเชื่อว่าจะมีพรรคการเมืองใหม่เกิดขึ้นเพื่อตอบโจทย์ประชาชนอีกเหมือนกันซึ่งผมคิดว่าอย่างนั้นเหมือนกันและผมคิดว่าดีด้วยแนวโน้มเนี่ยที่จะมีพรรคการเมืองใหม่ๆที่จะตอบโจทย์หลายโจทย์ที่ก้าวไกลอาจจะยังไม่ได้ทำครับแล้วมันก็จะเป็นพันธมิตรในแง่ของการเมืองแบบใหม่ได้ครับคุณจะมีปัญหาไหมถ้ามีพรรคการเมืองใหม่ผมว่าก็เป็นเรื่องที่ดีผมว่าการแข่งขันในระบบประชาธิปไตยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทำให้ประชาชนเนี่ยมีผมเรียกว่ามีทางเลือกเชิงนโยบายและผมคิดว่าความเป็นพรรคของเราเนี่ยก็จะทำงานหนักต่อไปไม่ใช่ว่ารู้สึกกระยิมยิ้มย่องรู้สึกว่าผมว่าความกระยิมยิ้มย่องเนี่ยมันน่ากลัวมากตายแน่ตายแน่ใช่ไหมผมหลายคนบอกว่าพรรคก้าวไกลคราวหน้าคงจะเหมากรุงเทพมหานครผมจะเบรกความคิดนี้ทันทีกรุงเทพมหานครขอโทษเขาเปลี่ยนตลอดเวลาเขาเปลี่ยนตลอดเวลาแล้วคุณไม่เห็นสัญญาณหรือว่าไม่เลือกใครมันเพิ่มขึ้นแล้วไม่เลือกใครเพิ่มขึ้นเนี่ยอ้าวแต่เขาอาจจะถึงเวลาเขาอาจจะเลือกก้าวไกลไม่ได้คุณทั้งหมดถ้าเขาจะเลือกก้าวไกลเขาบอกว่าเขาเลือกก้าวไกลแล้วเขาไม่บอกว่าไม่เลือกใครหรอก20กว่าเปอร์เซ็นต์นะที่ไม่ตัดสินใจครับใช่ๆ20กว่าเปอร์เซ็นต์นี่เยอะมากนะไปแบ่งครึ่งหนึ่งไปข้างนู้นข้างนี้คุณก็ตอนนั้นเรา40ตอนนี้20นะครับใช่ใช่ใช่แล้วหมายความอะไรเขากำลังรอพรรคการเมืองหนึ่งที่ตอบโจทย์เขาดังนั้นถ้าเกิดเราก็ต้องปรับตัวให้เราตอบโจทย์เขาเหมือนกันเราถึงจะดึงเขาขึ้นมาได้ถ้าตราบใดถ้าเรายังคงเป็นแบบนี้มันจะมีพื้นที่สำหรับพรรคการเมืองใหม่ทันทีนั่นไม่ว่ายุบหรือไม่ยุบก้าวไกลตั้งเป้าว่าต้องเป็นรัฐบาลให้ได้หรือไม่
แต่ก็พลาดไปแล้วรอบนี้เราก็ต้องตั้งใจที่จะเป็นรัฐบาลให้ได้ดังนั้นหมายความว่านโยบายของเราก็คงต้องกลับไปทำการบ้านเพิ่มเติมเพราะหลายส่วนก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากคนในแวดวงเศรษฐกิจหรือคนในวิชาชีพก็ด้วยความปรารถนาดีว่าตรงนี้เราน่าจะปรับตรงนี้นะนโยบายนี้อาจจะไม่เหมาะแล้วนโยบายตัวนี้ทำจริงทำได้ไม่จริงหรืออะไรก็ตามเราจะทำให้มันรอบครอบมากขึ้นเรื่อง112ยังต้องมีการดูกันอีกทีไหมในพรรคว่ายังไงต่อผมคิดว่าณวินาทีนี้ถ้าเรายอมรับเป็นแบบตรงไปตรงมานะผมว่าเราคงต้องหาแนวทางในการสื่อสารนะเพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นในความสุจริตของเราอะนะให้สอดคล้องกันมากกว่านี้ก่อนผมมั่นใจแต่ว่าแก้ตรงเนื้อๆไหมของ112จุดยืนเดิมเนี่ยต้องปรับไหมเพราะว่าจุดยืนที่สำคัญที่สุดเลยนะคือเราต้องการทำรงความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนเราตรึงตรงนี้ไว้เสมอแต่ว่าปัญหาในเรื่องของรายละเอียดและการสื่อสารผมคิดว่าเราคงต้องไปปรับปรุงตรงนี้คือเราต้องยอมรับเป็นตรงๆเลยว่าถ้าเกิดสภาวะสังคมเนี่ยที่ยังไม่ลงรอยกันแบบนี้นะครับมันขับเคลื่อนเอาไว้ง่ายอ่ะยื่นเข้าไปในสภาโอกาสก็น้อยมากที่จะผ่านวาระที่1ถูกไหมถูกไหมครับดังนั้นเราคงต้องพยายามหาทางสื่อสารผ่านการทำงานกับเครือข่ายด้วยเพราะคนที่เห็นต่างจากเราเรายิ่งต้องทำงานร่วมกันกับเขาแล้วก็ต้องยอมรับว่าต้องปรับเนื้อหาคอนเท็กซ์บางส่วนที่มันโอบรับคนได้มากขึ้นถูกไหมครับแล้วก็ตอบโจทย์ไอ้ความปรารถนาดีที่มันเป็นธงสุดท้ายของเราอะให้ได้อะจากนั้นเราจนเรามั่นใจว่ามีเครือข่ายทั้งนอกสภาและในสภาที่มากเพียงพอแข็งแรงเพียงพอเนี่ยเราถึงจะยื่นเข้าไปในสภาอีกคำครบทงอีกทงหนึ่งของก้าวไกลคือเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญไม่ว่ายุบหรือไม่ยุบเนี่ยทงรัฐธรรมนูญของก้าวไกลคืออะไรต่อผมว่าก็เบื้องต้นก็คงต้องให้การเลือกตั้งเนี่ยหรืออำนาจของประชาชนเนี่ยทรงอำนาจมากกว่านี้ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาก็ดีที่มีปัญหากันถูกไหมครับซึ่งอาจจะต้องทบทวนได้ซ้ำไปว่าควรจะมีสมาชิกวุฒิสภาอีกต่อไปหรือไม่ถูกไหมครับสองก็คือเรื่องของกลไกขององค์กรอิสระต่างๆถูกไหมครับและรวมทั้งยุทธศาสตร์ชาติ20ปีจะทำอย่างไรที่จะไม่เป็นจะไม่ให้เป็นตัวถ่วงรั้งอ่ะอำนาจการตัดสินใจของฝ่ายบริหารนะเพราะว่าต้องยอมแล้วว่าโลกมันหมุนตลอดเวลาถูกไหมครับคือยุทธศาสตร์ชาติมันจำเป็นแหละแต่ว่าที่ผ่านมามันก็มีไม่ใช่หรอครับแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติถูกไหมครับก็ทำอยู่แล้วมันซ้ำซ้อนกันหรือเปล่านี่มีทั้งแผนปฏิรูปประเทศด้วยมีทั้งยุทธศาสตร์ชาติประเทศมีทั้งยุทธศาสตร์ชาติด้วยยังมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติอีกนะครับมันจะรู้สึกว่าเวลาเราเห็นข้าราชการทำงบเนี่ยจะพยายามทำโยงนั่นโยงนี่โยงนั่นโยงนี่มันมีแต่ภาระทางธุรการอ่ะถ้าจะตั้งพรรคใหม่ที่จะดีกว่าพรรคก้าวไกลจะต้องทำยังไงโอ้มาถามผมในฐานะก้าวไกลแน่นอนเพราะเรารู้จุดอ่อนของเราดีที่สุดนี่ผมเหรอผมว่าก็คงต้องผมเชื่ออย่างนี้มีคนที่ผมดูท่าทีของคุณอนันต์ปัญญารชุนครับผมดูท่าทีของคุณบรรยงพงพาณิชย์เนาะผมเชื่อว่ายังมีพื้นที่ในการนำเสนอแนวคิดทางการเมืองเนี่ยคือวันนี้พอเราพูดคำว่าอนุรักษ์นิยมอ่ะมันดูเป็นคำเชิงลบจริงๆแล้วมันไม่ใช่เชิงลบเลยนะครับคือมันก็เป็นการหลายประเทศก็เป็นการต่อสู้ระหว่างเสรีนิยมกับอนุรักษ์นิยมใช่ไหมครับแต่เราต้องยอมรับว่าแนวรบของอนุรักษ์นิยมในปัจจุบันเนี่ยมันไม่มีอินฟลูเอนเซอร์ที่ประชาชนสามารถฝากความหวังเอาไว้ได้แต่มีฝันแต่มีอำนาจนะก็ต้องเอาง่ายๆก่อนผมเห็นการถกเถียงกันระหว่างฝ่ายเสรีนิยมกับอนุรักษ์นิยมนะในเรื่องของกฎหมายหมิ่นประมาทผมฟังแล้วผมสนุกมากเลยทั้งฝั่งเสรีนิยมก็บอกว่าไม่ควรจะมีใครติดคุกนะเพราะแค่เราไปด่าคนอื่นไม่ควรเลยงั้นไม่ควรติดคุกไม่ควรมีโทษทางอาญาฝ่ายอนุรักษ์นิยมที่มีความก้าวหน้าก็บอกว่าถ้าผมเป็นคนรวยนะผมมีเงินจ่ายไม่อั้นผมด่าใครก็ได้เหรอคิดยังไงผมก็ด่าผมด่าคุณสุริยาฟ้องผมเหรอไม่มีโทษอะไรแล้วนะไม่มีโทษอาญาผมเงินไปดิเจ้าเท่าไหร่ถูกต้องอ้าวผมรับเงินไปแล้วผมด่าคุณอีกด้วยพี่วิสุทธ์ไม่อยากได้เงินบ้างอ่ะผมด่าจ่ายเออผมฟังแล้วคือมันเป็นการฟังที่ประเทืองปัญญาดีนะครับระหว่างฝั่งอนุรักษ์นิยมกับฝั่งเสรีนิยมถูกไหมครับหรือแม้กระทั่งว่าในเรื่องของแนวคิดในการแก้ไขมาตรา122ระหว่างฝั่งอนุรักษ์นิยมก้าวหน้ากับฝั่งเสรีนิยมก็มีความคิดที่แก้เหมือนกันเป้าหมายเหมือนกันก็คือทำรงความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันกับประชาชนแต่วิธีอาจจะไม่เหมือนกันต่างกันเยอะต่างกันเยอะแล้วก็วิธีการมองก็ต่างกันเยอะแล้วก็ผมว่ามันมีเรื่องกรอบเวลาด้วยแล้วมองในแง่ระยะนี้หรือ5ปีอย่างนี้10ปีอย่างนี้ด้วยครับประเด็นคืออย่างนี้
เราอย่าตีความว่าอนุรักษนิยมคือคนที่ไม่เห็นความก้าวหน้าแต่ณวันนี้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะแต่ผมเชื่อว่าพรรคการเมืองที่ก้าวไกลจะสู้เนี่ยจะเป็นการสู้กันระหว่างเสรีนิยมก้าวหน้ากับอนุรักษนิยมก้าวหน้าเขาก็จะบอกว่าของเขารอบครอบกว่าก้าวหน้าเช่นกันแต่รอบครอบกว่าแต่ของเราบอกว่าความรอบครอบมันไม่ทันใจหรอกโลกมันหมุนเร็วและเราต้องหมุนให้ทันมันก็จะเป็นการสู้กันก้าวไกลอยู่ในกลุ่มไหนเราก็พยายามปรับให้มันเหมาะสมแหละแต่ว่าใครหลายคนก็มองว่าเราเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเสรีนิยมหัวก้าวหน้าเนาะนะแต่ว่าอาจารย์บางคนก็บอกโอ้โหมันก้าวเร็วไปก้าวเร็วเราก็ต้องหาเคสที่มันเหมาะสมก่อนวันที่7สิงหาสิมีคนรอดูคุณพิโรจน์อ่ะบอกอะไรเขาหน่อยไหมเดี๋ยวพลเรือนยุพันธ์บอกถ้าสมมุติว่าไปศาลเชิญวิโรจน์มาเอาวิโรจน์ก่อนที่ศาลจะมีคำวินิจฉัยวิโรจน์อยากจะพูดอะไรบ้างก็ยังคงทำงานเหมือนเดิมยังคงทำงานเหมือนเดิมก็มองวันที่7เป็นวันนึงนะครับจริงมองข้ามช็อตเป็นวันที่8 9 10ด้วยซ้ำไปก็มองว่ามันเป็นวันนึงที่เราต้องผ่านคืออย่างนี้ผมมองว่าวันที่7เป็นเหมือนกับป้ายรถเมย์ก็แล้วกันคือยังไงเนี่ยก้าวไกลไม่ได้หยุดที่ป้ายรถเมย์นี้อยู่แล้วแล้วป้ายรถเมย์นี้พวกเราไม่ได้ลงอยู่แล้วสมมติว่าถ้ามันจะต้องหยุดจอดแล้วรถเมย์มันพังแล้วมันต้องหยุดจอดที่ป้ายนี้พวกเราก็รอโบกรถเมย์คันใหม่คันใหม่แต่สายเดิมสายเดิมเพราะเราจุดมุ่งหมายเรายังไม่เปลี่ยนครับแล้วติดใจด้วยนะติดใจด้วยนะคันใหม่สายเดิมเนี่ยนะอาจจะนิ่งอาจจะนิ่งกว่าเดิมแล้วก็ EV ด้วย EV ด้วยคันนี้ด้วยขับด้วยความเร็วที่น้อยกว่าเดิมกว่าเดิมแต่เป้าหมายเหมือนเดิมเดินแวะข้างทางทักทายประชาชนแน่นอนเลยเห็นไหมวันนี้ครับสุดยอดวันนี้วันที่4ใช่ไหมวันที่4อีก3วันครับจะได้รู้ว่าคุณวิโรจน์จะยิ้มหรือว่าจะยิ้มยังไงก็ยิ้มก็ยิ้มแต่ว่าจะยิ้มอ่อนหรือยิ้มอ่อนเรื่องกว้างโอเคครับขอบคุณมากนะครับคุณเดียวไม่รู้ครับThai PBS Podcast View the World via the Voice